ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มิซี่นะครับวันนี้มีคนถามเข้ามาว่าอยากจะเรนเดอร์มายาต้องทำยังไงนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คิดว่าสอนไปเยอะมากๆเลยเรามาสมมติกันก่อนดีกว่านะครับสมมติว่าเรามีง่ายๆมีแอนิเมชันมีแค่วงกลมแค่นี้นะครับเราก็จัดแสงสักนิดนึงนี่จัดแสงขอเรนเดอร์เป็นเมนเทอร์เรย์ละกันนะครับใครที่หาเมนเทอร์เรย์ไม่เจอนะครับก็แค่มาที่คำว่า Windows Setting Preference นะครับ Plugin Manager หาคำว่า Maya 2MR นะครับไปอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่แถวๆนี้แหละครับลองหาดูเสร็จแล้วก็แค่ติ๊กคำว่า Loadนะครับติ๊กคำว่าโหลดนะครับ refresh แล้วก็ close ไปมันก็จะมีเมนเทอร์เรย์ขึ้นมาให้เราใช้แล้วนะครับเราก็ render ดูก่อนนะนี่คือการ render ภาพนิ่งออกมา1ภาพนะครับหรือว่า render condensed frame นั่นเองปรับให้มันมีแสงสว่างรอบด้านนะครับจาก1ใส่แค่จุด1ก็พอ render มันก็จะสว่างมากขึ้นนะครับคือเงาจะไม่เข้มแบบเมื่อกี้แล้วอันนี้จะลองทำง่ายๆครับมีกล้อง1ตัวเนี่ยสร้างกล้องโหมด rendering นะครับเราจะดูได้ไงว่ามุมกล้องของเรานั้นเรนเดอร์มุมไหนเราก็มาที่มุม4 view แล้วกันนะครับเลือกเป็นแคมเมราที่1นะครับเราจะรู้ว่าเนี่ยคือแคมเมราของเราเราก็ต้องมีการเซตโปรเจกต์ของเราก่อนนะครับวิธีการเซตโปรเจกต์นะครับก็คือเลือกไฟล์เซตโปรเจกต์นะครับแล้วก็เลือกว่าเราเซตไว้ที่ไหนคราวนี้พี่เซตไว้ในนี้นะครับไดไอชื่อว่ามีแล้วกดเซตแค่นี้เองแต่ถ้าใครเซตไม่เป็นเลยจริงๆลองไปหาคลิปอื่นก็ได้นะครับที่เซตมันเรามาที่คอมมอนนะครับวิธีการเราจะเรนเดอร์อะไรออกไปนะครับอย่าให้เรนเดอร์อย่างนี้เป็นซีนนะครับสแลชที่ขวาแล้วก็เลือกซีนที่ขวานะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าผมตั้งชื่อไฟล์งานนี้เดี๋ยวกดไฟล์นะครับแล้วกดเซฟก่อนตั้งชื่อว่า test render นะครับเป็น ma ก็ได้ง่ายดีก็คือมันจะกลายเป็นว่า test render นะครับเป็นโฟลเดอร์สแลชด้วย test render เป็นนามสกุลไฟล์เป็นชื่อไฟล์ก็คราวนี้เราจะเรนเดอร์เป็นอะไรล่ะเป็น png นะครับเรนเดอร์เป็น animation นะครับก็จะเป็น name จุด sharp จุด ext นะครับแล้วก็เลขหลังเฟรมกี่หลักอันนี้มี4หลักนะครับถ้าเราใส่นะ10หลักก็จะมี10หลักแล้วใส่แค่2หลักก็มีแค่2หลักนะครับก็อยู่ที่จำนวนเราว่าเราจะเรนเดอร์กี่เลนกี่เฟรมนั่นเองนะครับสมมติเรนเดอร์สัก100เฟรมก็มี3หลักนะครับขนาดอันนี้เลือกกล้องก่อนก็เป็นแคมเมราที่1นะครับถ้าเรามีหลายแคมเมราแล้วก็สามารถกดแอดเพิ่มได้เรนเดอร์ไซส์เป็น720นะคะก็เป็น1280x720นั่นเองenable line default line นะครับปิดไปคราวนี้เราตั้งขนาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราแค่เลือก resolution gauge นะครับคือขนาดที่เราจะเรนเดอร์ออกไปนี่คือพื้นที่เราจะเรนเดอร์นะครับกดเลข6แล้วก็ตั้งกล้องตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับปรับตัวนี้เป็น100เฟรมคลิกที่กล้องนะครับแล้วกดมาที่เฟรมที่1กด S นะครับถ้ากดไม่ได้นะครับเช็คคีย์บอร์ดแล้วว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษพอมาที่เฟรมที่100ปุ๊บเราก็เคลื่อนผ่านไปลากกล้องเดินผ่านไปปึ๊บจบแล้วกด S แค่นี้นะครับลองกด Play ดูแค่นี้นะครับนี่คือแอนิเมชันของเราถ้าเราอยากทำแอนิเมชันอื่นๆนะครับเช่นคีย์มันยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงนะครับยกขึ้นนี่ลบกล้องมาเอ้ยลบกล้องก็อย่าลืมกด S ด้วยนะครับเวลาคีย์แอนิเมชันปึ๊บผ่านกล้องไปนี่ทะลุแล้วแค่นี้ลองคีย์เล่นๆนะครับแล้วกด play
แค่นี้นะครับก่อนที่เราจะเรนเดอร์จริงๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้การ Pay Bus ก่อน Pay Bus คือการดู Key Frame จริงๆว่าเราจะเรนเดอร์งานนี้ออกมาแล้วมันจะไทม์ไลน์จะเป็นไงทีเรากด Play แล้วมันไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับเราก็ใช้คำ Pay Bus นะครับสามารถเลือกได้ว่าไฟล์นี้เราจะเก็บไว้หรือเปล่าเพราะกระบวนการทำ Animation จริงๆเนี่ยมันต้องมีการเซฟไว้ก่อนปกติมันจะเก็บไว้ใน Movie นะครับเช่นเราเทส1เราเอาภาพวิดีโอเนี้ยเอาไปตัดต่อดูไทม์ไลน์ก่อนว่าก่อนที่เราจะเรนเดอร์จริงๆวันเนี้ยอ๋อไทม์ไลน์มันโอเคแล้วนะมันใช้งานได้แล้วจริงๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วกด Pay Bus ก็ได้เป็น Pay Bus ออกมานะครับภายในกรอบสีเขียวนี่คือขนาดงานจริงๆที่เราจะได้เมื่อเราดูแล้วเฮ้ยพอใจอันนี้แอนิเมชันชุดนี้ผ่านนะครับเราก็แค่กดเช็คเรนเดอร์ก่อนว่าภาพมันโอเคหรือยังแสงเงาโอเคไหมถ้าเราโอเคแล้วเราพร้อมนะครับเดี๋ยวขอกดเลข3ครั้งนึงแล้วกันมันจะได้สมูทขึ้นนะเก็บภาพนี้ไว้แล้วกดเรนเดอร์ใหม่ก็สังเกตวงกลมนะครับจะสวยขึ้นจากที่มันเหลี่ยมนะครับจะดูสมูทขึ้นต่อจากนั้นนะครับเราก็แค่กดมาที่คำว่า batch render นะครับหรือว่ามาที่ animate rendering นะครับ rendering นะครับ rendering แล้วคำว่า render นะครับ batch render ก็เซตนิดนึงคราวนี้นะครับ batch render คืออะไรก็คือการ render ภาพจากมายาวออกไปนี่แหละแต่คราวนี้จะ renderสมมติ CPU เรามี5คอ7คออะไร4หัว8หัวอะไรเงี้ยนะครับเราก็ตั้งให้เยอะไว้ก่อนก็ได้จะได้เรนเดอร์ทุกคอเสร็จแล้วเรากด Batch Render and Close นะครับ Close ก็คือปิดหน้าต่างนี้เฉยๆไม่ใช่ปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็ Batch Render and Close ลงไปกด Render เลยนะครับก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเช่นอันเนี้ยมันเฟรมละ4วินาทีเราเรนเดอร์ทั้งหมดประมาณก็400วินาทีนะครับก็ลองคำนวณดูว่าใช้เวลากี่นาทีคราวนี้มันก็จะเรนเดอร์ไปเรื่อยๆนะครับเรนเดอร์เอาไว้ที่ไหนก็จะบอกเลยเห็นไหมครับว่าตัวนี้คือ test render คือชื่อไฟล์เมื่อกี้ select test render ที่เป็นชื่อไฟล์เวลาทำงานมันจะได้เก็บอยู่ในโฟลเดอร์นะครับเราจะได้หาไฟล์ต่างๆเหล่านี้เจอซึ่งมันจะไปพัฒนาต่อในเรื่องของการเรนเดอร์แยกเป็นเลเยอร์นะครับเป็นเฟรมเป็นอะไร ก็แล้วแต่เราแล้วแหละทีนี้เราก็ทิ้งให้มันเรนเดอร์ให้มันเสร็จก่อนเราค่อยมาต่อที่โปรแกรม After Effects กันเมื่อเราเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ image โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นโฟลเดอร์ที่บอกคือ test render นะครับคลิกเข้าไปก็จะเป็น animation ทั้งนั้นเลยที่เราเรนเดอร์มาทั้งหมด100รูปนะครับเราก็จะเอาไอ้100รูปเนี้ยนะครับมาใส่ใน after effect เพื่อเรนเดอร์ออกมาให้กลายเป็น animation แบบที่สมบูรณ์นั่นเองเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับเราก็แค่ลากโฟลเดอร์นี้ทั้งโฟลเดอร์เลยใส่ที่ After Effects มันก็จะเป็นซีเควนซ์ให้เราอัตโนมัตินะครับเราก็แค่สร้างงานขึ้นมา1280720นะครับเลือกเป็น Square Pixel นะครับ Frame Rate ก็24เพราะว่าเราตั้งมายามันแค่24นะครับอันนี้ก็เท่าไหร่10วิก็พอนะครับลากซีเควนซ์ใส่เข้ามาปั๊บโอ้ยไม่ถึงเลยมีแค่แป๊บเดียวเองแล้วก็กดเข้ามาแล้วกดชิปครั้งนะครับมันจะทำให้เราสแนปได้ถ้าเราไม่กดชิปเนี่ยมันก็จะไม่สแนปพอกดชิปปุ๊บมันจะสแนปแล้วก็คลิกขวาตรงนี้ครับ Film Crop to Work Area กดเลข0นะครับตาม Preview นี่คือ Animation ของเรานะครับง่ายๆอยากเติม Background นะครับก็แค่ New นะครับ Solid ใส่สีอะไรดีสีขาวแล้วย้ายไปไว้ข้างล่างนะครับคลิกเมาส์ซ้ายลากไว้ข้างล่างเราจะไปทำอะไรต่อเขาได้คราวนี้เราก็เรนเดอร์นะครับกด Ctrl M ถ้าใครกดแล้วไม่ไปเป็นผมนะครับวิธีการก็ง่ายมากๆแค่มาที่คำว่าเรนเดอร์ตรงนี้นะครับลากไอคอนเนี่ยของเราลงมาปล่อยปุ๊บก็เสร็จนะครับจะเรนเดอร์เป็นอะไร QuickTime MOV MP4 เรนเดอร์เป็น H264 ละกันนะครับถ้ามีเสียงกระติกเสียงไม่มีก็ไม่ต้องติกนะครับแล้วก็ไปปล่อยไว้ที่ไหนครับเด็ดๆนี่เรนเดอร์วันนี้มีแล้วกันก็เป็นเรนเดอร์กดเรนเดอร์จบครับ
แบ็กกลับมาได้ไฟล์แล้ว render.mp4 เห็นไหมครับว่าการทำแอนิเมชันมายานั้นไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยง่ายๆนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไป